ในร่วมทำบุญกับทางวัดอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะครับเรียนเชิญขอทุกท่านที่อุดหนุนเก้าอี้ของทางคณะกรรมการมานี้ก็เป็นการร่วมทำบุญกับทางวัดได้หนึ่งช่องทางเช่นกันครับสลับสับเปลี่ยนกันไปรอบนี้เราเสนอสนานในบรรยากาศของในรอบบัตรธรรมดากันไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบต่อไปเรามาเสนอสนานในสิทธิ์ของบัตรเหมาจากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่ถูกทยอยถูกส่งขึ้นมาด้านบนนะครับแต่ขั้นแรกเลยขออนุญาต
ขอบพระคุณ FC ติดตามมาให้กำลังใจกันสักหน่อยหนึ่งนะครับมีเครื่องดื่มชูกำลังถูกส่งขึ้นมา1ขนาดใหญ่นะครับขอบพระคุณณทุยสิทธิ์วัดเจริญศรีมณีผลหรือว่าวัดใหม่บางจากไปอย่างสูง2คืนต่อเนื่องไม่เคยพลาดเลยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วณทุยบอกมีหน้าต่อที่ไหนมีกำลังใจส่งมาเป็นริโพวิตันดีที่นั่นทุกงานแน่นอนนะครับผมแต่ว่าวงเล็บในเขตแถวๆบ้านนะณต่อยังไปรับงานไกลแล้วตามไปไม่ไหวว่าอย่างนั้นครับผมขอบพระคุณอย่างสูงแล้วก็ส่วนตัวผมณต่อณโจก็ได้รับกำลังใจจากพี่ชายใจดีคนเดิมนะครับสารวัตรมองบ้านท้ายหลวงนี้ติดตามมาให้กำลังใจนู่นนั่งอยู่ที่บ่าน้ำตรงนั้นตรงนู้นนะครับนะครับผมมาติดตามกำลังใจให้กันทุกๆคืนเลยขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเอาล่ะรอบนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสองฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งเป็น FC ของรุ่งนภาเบื่อเพชรนะครับในมืออีกข้างหนึ่งนะครับมาจาก FC ของหวันใจตัดกงนั่นเองนะครับตัวอ่างของสีใบของหวันใจตัดกงกันก่อนนะครับไม่ระบุชื่อเพียงระบุว่าเป็น FC ของตัดกงแล้วก็อีกหนึ่งท่านชื่อคุณสมเกียรตินะครับคุณสมเกียรติ FC ของตาลตรงเช่นกันครับผมอีก2ใบมาจากทีมงานสอตีไก่ผ่านขวัญใจตาลตรงขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของ FC รุ่งนภาเมืองเพชรมี FC ของน้องนิ้วนะครับFC ของน้องสินะครับผมนะFC รุ่งนภาเมืองเพชรแล้วก็ FC น้องอุ้มเล็กนะครับผมส่วน FC น้องหลิวใหญ่เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวจัดจะบอกว่าหลิวเล็กไม่น่าจะใช่นะครับทำไมฮะใช้คำนี้ไม่ถูกจริงเอาละครับเราสนุกสนานแต่ว่ายังอยู่ในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคด้วยกันนะครับในช่วงแรกๆไล่หลังกันให้สวยงามใช้สิทธิ์ของรอบปัดเมากันบ้างก่อนจริงๆไม่พอเพราะฝันจะ
ครับผมอ้าวหมดรอบลงกลับไปยังเก้าอี้ที่ทุกท่านได้ร่วมอุดหนุนทางคณะกรรมการนะครับเสียเงิน20บาทใช้งานให้คุ้มค่าซะหน่อยนะครับนั่งดื่มน้ำดื่มท่าซับเหงื่อกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานกันต่อนะว่าในแต่ละรอบเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาในการเคลียร์เวทีกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าสมาชิกด้านบนเวทีนี่เรียกได้ว่าคับคั่งเหนียวแน่นมาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามรอบนี้เราสนุกสนานในส่วนของรอบบัตรเหมากันไปแล้วครับเดี๋ยวรอบหน้าก็ถึงคิวของรอบบัตรธรรมดานะครับใครที่มีแล้วก็เตรียมตัวเก็บเอาไว้ส่วนใครยังไม่มีคณะกรรมการพร้อมที่จะจำหน่ายให้ท่านอยู่ตรงนั้นนะฮะอย่างที่บอกกันไปว่าในระหว่างที่หมดรอบเนี่ยเราก็มาพูดคุยถึงนะครับตารางงานระบบตารางงานของพ่อค้าแม่ขายที่สอบถามกันมาว่าเดี๋ยวหลังจากจบงานวัดลูกแก้วเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้อีกหนึ่งคืนนะครับสามารถจะติดตามไปร่วมสนุกไปค้าไปขายที่ไหนกันได้บ้างนะครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์เชื้อเชิญกันซะก่อนเลยใกล้ๆนี่แล้วนะครับเป็นงานของหนองปงฟู้ดแฟร์นะครับหนองปงฟู้ดแฟร์นี้จะมีในเดือนนี้แหละอีก 4-5 วันหลังจากที่เราสนุกสนานกันพรุ่งนี้นะครับครับตั้งแต่วันที่23ถึง28สิงหาคมลองนับได้ว่ากี่คืนเนี่ย23 24 25 26 27 28 7 คืน7คืนต่อเนื่องนะครับของงานที่23-29ก็ขออภัยนะครับนะลายมือตัวเองแท้ๆอ่านผิดนะ23-29ขอบคุณข้อมูลจากไอ้หนุ่มบ้านน้องป้อมด้วยนะครับผมแสดงว่าเห็นติดป้ายอยู่แน่ๆเลยวางบอกพลาดได้ไงป้ายตั้งอยู่หน้าบ้านเลยนะ23-29สิงหาคมนะครับผมสามารถที่จะไปร่วมสนุกมีลำวงย้อนยุคให้สนุกสนานด้วยกันทุกค่ำคืนนะครับส่วนพ่อค้าแม่ขายก็สำรองจองพื้นที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0819417517นะครับทีมงานของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์พร้อมที่จะรับสายแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ขายหาทำเลสวยๆไปจับไปจองกันได้นะครับเอาละครับเคลียร์ไปที่พูดคุยกันเล็กๆน้อยๆถึงเวลาของบัตรธรรมดานะครับกลับขึ้นมาสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคด้วยกันนะครับเดี๋ยวรอบนี้ไล่เรียงจังหวะกันไปตั้งต้นในจังหวะพีกินกันก่อนกับอย่าลืมตัวครับI'm not afraid to die.